มันก็ประหลาดมันไปล่วงรู้ในลักษณะที่มันเป็นอัตโนมัติตรงนี้มันบอกไม่ได้มันจะเป็นเมื่อไหร่บอกไม่ได้หรอกดีนะผมยังจับจุดที่เป็นอัตโนมัติตรงนั้นมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ได้ดีนะไม่งั้นไม่มีทางรู้ได้เลยครับมันเป็นเหมือนกับมันเป็นศาสตร์ปิดดีนะใช่ไหมฮะครับอะไรทำนองนี้ครับพอได้นะชัดเจนนะเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเรียกว่า get into ฟังไว้ก่อนเข้าใจมันก่อนเพราะใจมันเป็นร้องจิตต้องเข้าใจก่อนด้วยเนี่ยเพราะบุญคือความเข้าใจคือตรงนี้ครับบุญเนื้อบุญมากนะจึงจะเข้าใจได้เรื่องพวกนี้เลยครับเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงนั้นพอเวลาพัฒนาจิตไปมันจะเกิดเองนั้นดับเกิดดับก็รอวันนั้นก็ตั้งความหวังสิครับขอไม่ชาติสุดท้ายเว้ยไว้ก่อนแล้ววะใช่ไหมอย่าไปทำบุญนี้เกิดชาติหน้าขอให้มีนู่นนี่นี่ยาพอ เกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้เป็นเจ้าคนนายคนพอทุกทั้งหมดเจ้าคนนายคนมันก็ทุกมีอำนาจวาสนาใหญ่โตทุกวันนี้มันก็ทุกแง่ไม่เหมือนท่านเหมือนผมจะกินจะนอนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรได้สบายๆคนมีอำนาจวาสนาใหญ่โตเนี่ยมานั่งพูดจาอย่างนี้ไม่ได้หรอกจริงหรือจะว่าไงโอ้ยนี่นะเขาเลยว่าคนเกิดถ้ามีกรรมมีกรรมบางทีอย่าไปสั่งการอะไรเข็นฆ่าคนก็แล้วกันมีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยอย่าไปสั่งใครต่อใครเข็นฆ่าผมว่าเจอลูกกลับลงมามันถึงยุคมันนะเอาขออนุญาตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทหารก็ท่านที่เป็นผู้มีอำนาจนะสั่งใครต่อใครได้สมมติว่าท่านสั่งนะไม่รู้ลูกน้องอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมึงจงจัดการยิงกาดแม่งเลยคนนั้นไปทำครับเจ้านายพอครับตอนนั้นหันปากปืนใส่ตัวเองเปรี้ยงเลยนะครับบอกกันดูไว้ครับเจ้านายใส่ตัวเองเนี่ยเปรี้ยงเลยนะครับจำให้ดีมันถึงยุคมันครับอะไรทำนองนี้ลุงออกหวังดีนะจึงเล่าให้ฟังใช่ไหมลูกน้องเขาไม่ใช่เป็นลูกน้องมันไม่ใช่เกิดมาในท้องเดียวกันนะโว้ยจะบอกให้ดูไว้ใช่ไหมฮะอย่าไปคิดว่าเกิดมาในท้องเดียวกันนะเว้ยใช่ไหมฮะเพราะสั่งการข้างนี้มันเกิดความสูญเสียมากนะใช่ไหมทางนั้นยิงเลยลุยคนสั่งก่อนเขาเรียกว่าอะไรมองงูตายพวกงูก็แบบนี้ประมาณนั้นนะมั้งสำนวนเนี่ยนะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรามันถึงยุคนะอย่านะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็เอาไปนั่งขบคิดพิจารณาบ้างพี่ก็ไปไม่รอดหรอกครับมันหมดยุคมันถึงยุคบราซิลรุมจระเข้มันถึงยุคบราซิลกินจระเข้นะโยมจระเข้นี่มันฟาดหัวฟาดหางมานานแล้วประมาณนั้นนะโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าเข้าใจคุณสุรพัฒน์โอเคมีท่านใดอีกไหมครับมีไผอีกบ่มีไผอีกบ่มีบ่มีก็ถามมาเด้ออย่าช้าๆเด้ออืม
ครับแซบตามนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอโอ้ยฝั่งนี้ฝั่ง YouTube ฝั่งอะไรด่ะอันนี้คืออะไรดูสิ YouTube ป่ะเนี่ยปึ๊ดเอาเข้าไปเข้าไปโปเชเชียชาเปปึ๊บปึ๊ด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 เป๊ะนี่เอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเชียเอารีเสียงรีเสียงเอาละพี่มาหมดตั้ง3จอเลยงั้นเนี่ยเออโอ้โหรวยจอจังเลยระยะนี้รังสิตฝนกำลังตกโอ้โหคุณหน่อยอยู่ที่ไหนล่ะฝนตกเล็กน้อยลำปางตกบอกแล้วตอนนี้หยุดแล้วโอเคอ้าวใครถามไหมฝั่งนี้ฝนเริ่มตกแล้วคุณสุชาติสมุดเจดีโอเคได้ครับชีบ่อยๆปวดท้องน้อยข้างขวาลุงช่วยหน่อยชีทุกสองนาทีหุ้ยนั่นใช่เหรอชีบ่อยจังแม่เอาตัวมาครับไอ้เรื่องฉี่เนี่ยเอาตัวมานะครับนานๆนะผมช่วยคนมาเยอะนะบอกให้ทราบไว้เรื่องนี้เรื่องฉี่เดี๋ยวถือโอกาสเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสักไม่น่าจะเกินเดือนนะคนนั้นอายุเขา70กว่าละเอา70ก็แล้วกันกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถามชัดเจนเอา70ก็แล้วกันโอเคนะเข้าไปหาแพทย์วินิจฉัยว่าไตจะไตพิการหรือไตบกพร่องไตอะไรก็ไม่รู้เขาแหละบอกก็ต้องผ่าตัดในระหว่างนี้ก่อนที่จะผ่าตัดนี่จะเป็นเดือนหน้านี่มั้งพฤศจิกาเนี่ยก็หมอก็เลยเจาะทางเดินปัสสาวะแทนที่จะปัสสาวะออกทางทิศทางที่มันถูกต้องตามธรรมชาติของมันเปล่าโอเคไหมก็มาเจาะออกข้างออกข้างนะน่าคิดตรงนี้น่าคิดมากครับวันที่เข้ามาหาลุงออกเขาบอกว่าปวดท้องมากเวลาฉี่ออกมันก็ฉี่ไม่ออกปวดท้องแล้วฉี่ไม่ออกในความจริงถุงที่เขาปล่อยทางฉี่มาเนี่ยมันโอ้โหเลอะเทอะมากสกปรกมากเป็นเส้นเป็นฝุ่นมาเต็มถุงนะฮะเอาล่ะพอไปเจอลุงหมอเข้าให้นะไอการปวดเดิมๆปวดฉี่เนี่ยก็จะไม่เกิดแปลว่าไม่ปวดโอเคนะทีนี้ฉี่เวลาออกมาดูในถุงนะครับใสแจ๋วเป็นตาแมวเลยเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะครับเพียงครั้งเดียวถึงวันนี้ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขายังใสเหมือนตาแมวอยู่นะเขายังฉี่ได้ดีอยู่ผมก็เลยเข้าไปบอกเขาว่าเลยบอกไปว่าถ้ามันฉี่ได้ดีขนาดเนี้ยมันก็ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนแล้วฉี่ที่ออกมาก็ใสเหมือนตา